ที่ศาลจังหวัดธัญบุรีอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีบัลลังก์3นายสมศักดิ์พลายเพชรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรีได้ออกนั่งบัลลังก์ว่าคดีความระหว่างนางแอนนี่หรือบรู๊คที่ฟ้องร้องนายสุรชัยเชษฐโชติศักดิ์หรือเฮฮ้อเจ้าของค่ายเพลง RS ในคดีหมิ่นประมาทในวันนี้ทางฝ่ายจำเลยเฮฮ้อไม่มาค่ะแต่ส่งผู้รับมอบอำนาจมาแทนส่วนฝ่ายนางแอนนี่บรู๊คได้เดินทางมาเองโดยมีนายสดิษฐ์เจียมกมลประธานสภาทนายความจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้ว่าความให้ซึ่งนายสมศักดิ์พลายเพชรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดธัญบุรีได้สอบถามคู่กรณีทั้งสองว่าจะมีการยอมความตกลงกันได้หรือไม่เพราะคดีฟ้องร้องกันมาหลายคดีแล้วน่าจะไกล่เกลี่ยกันได้และเมื่อศาลได้สอบถามทั้งสองฝ่ายแล้วมีการตกลงกันได้โดยทางแอนนี่บรู๊คยอมถอนฟ้องนายสุรชัยหรือเฮฮ้อและทางผู้รับมอบอำนาจนายสุรชัยหรือเฮฮ้อได้ถอนฟ้องคดีที่ฟิล์มหรือในรัฐภูมิโตคงทรัพย์ได้ฟ้องเรียกค่าเสียหายที่ศาลอาญารัชดาและศาลจังหวัดลำปางและเมื่อคู่กรณียอมตกลงถอนฟ้องการเป็นอันถอนคดีไปส่วนคดีนางแอนนี่บรู๊คได้ยื่นฟ้องนายพศอานนท์ที่ศาลธัญบุรีอีกคดีหนึ่งก็จะว่าไปตามคดีค่ะไม่เกี่ยวกับเรื่องถอนฟ้องคดีกันในวันนี้ค่ะ